สะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายวันนี้จะได้ปรารภธรรมะในเรื่องอริยสัจซึ่งเป็นหมวดธรรมในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานได้แสดงถึงฐานที่ตั้งของสติไว้มี4ฐานใหญ่คือกายเวทนาจิตธรรมในส่วนของธรรมหรือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพระองค์ได้ทรงตรัสแสดงไว้มี5หมวดด้วยกันที่เป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งของสติเนี่ยการกำหนดธรรมหรือสภาพธรรมเหล่านี้ใน5หมวดเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสติที่ตามระลึกพิจารณาธรรมในธรรมอยู่เนืองๆ5หมวดนั้นมีอะไรบ้างก็คือนิวรณ์นิวรณ์5 2ก็คือุปาทานุปาทานขันธ์ทั้ง5อุปาทานแล้วก็มีอายตนะนะมีตนะ12มีโพชฌงค์7แล้วก็มีอริยสัจจะ4นะวันนี้จะได้พูดในส่วนของอริยสัจซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับอุปาทานขันธ์ด้วยอริยสัจซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นะถ้าถามพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรก็ตอบว่าตรัสรู้อริยสัจนี่ก็ตอบได้พระองค์ได้มีญาณทั้ง3คือสัจญาณญาณที่ยังรู้ในอริยสัจจะทั้ง4ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับทุกข์เป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างนี้นี่เรียกว่ามีสัจญาณญาณที่อย่างรู้ในอริยสัจประการที่สองพระองค์ก็มีกิจญาณกิจญาณก็คือญาณที่อย่างรู้ในหน้าที่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไรต่ออริยสัจจะทั้ง4จะปฏิบัติอย่างไรต่อทุกข์ปฏิบัติอย่างไรต่อเหตุให้เกิดทุกข์จะทำกิจอย่างไรถึงกับความดับทุกข์จ
ทำอย่างไรกับข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อันนี้ก็เกิดจากพระองค์ได้ตรัสรู้กิจหรือหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติต่อทุกข์ต่อสมุทัยต่อนิโรธต่อมรรคและพระองค์ก็มีกตญาณกตญาณก็คือญาณที่ทำได้ด้วยไม่ใช่รู้อย่างเดียวแต่ว่าพระองค์ทำได้ด้วยเนี่ยกตญาณเนี่ยว่ากิจที่ทำต่อทุกข์คือการกำหนดรู้พระองค์ก็รู้แล้วกิจที่ทำต่อสมุทัยคือละพระองค์ก็ละได้แล้วกิจที่ทำต่อนิโรธคือการทำให้แจ้งพระองค์ก็ทำให้แจ้งได้แล้วกิจที่ทำต่อมรรคคือการเจริญให้เกิดขึ้นพระองค์ก็เจริญให้เกิดขึ้นได้แล้วเรียกว่าเป็นกตญาณเพราะนั้นในญาณทั้งสามเนี่ยแทงตลอดตีรอบในอริยสัจจะทั้งสี่สามคูณสี่ก็จึงเป็นอาการสิบสองที่เป็นข้อที่พระองค์ยืนยันได้ว่าพระองค์ได้ตรัสรู้จริงถ้าไม่มีญาณทั้งสามแทงตลอดในอริยสัจจะทั้งสี่เรียกว่าปริวัติสามพระองค์ก็จะยังไม่ยืนยันว่าพระองค์ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วแต่เมื่อญาณเป็นเครื่องรู้เห็นในอริยสัจเนี่ยอันมีปริวัติสามเนี่ยมีญาณทั้งสามแทงตลอดในอริยสัจทั้งสี่เป็นของบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วเนี่ยพระองค์จึงได้ปฏิญญาว่าพระองค์ตรัสรู้แล้วตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้พระองค์ได้ประกาศในการแสดงธรรมครั้งแรกกับปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแฝงเมืองพาราณสีนะหลังจากที่ตรัสรู้ได้2เดือนนี่คือในวันเพ็ญเดือน8พระองค์ต้องประกาศให้ปัญจวัคคีย์ได้ทราบพระองค์ตรัสรู้แล้วจากขุงอุตปาธิดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณังอุตปาธิญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาอุตปาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาอุตปาธิวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราอโลโกอุตปาธิแสงสว่างในธรรมได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนคือไม่มีใครสอนพระองค์นะพระองค์ตรัสรู้โดยพระองค์เองในทุกขอริยสัจจะก
ความจริงคือความจริงที่เข้าถึงประเสริฐคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้กิจที่จะทำต่อทุกข์จะต้องทำอย่างไรคือการกำหนดรู้และพระองค์ก็รู้ได้แล้วญาณเป็นเครื่องรู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นมีปริวัติ3อาการ12บริสุทธิ์บริบูรณ์นะแทงตลอดในอริยสัจจะทั้ง4สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรกิจที่จะทำต่อสมุทัยทำอย่างไรซึ่งวันนี้ก็จะได้นำมากล่าวให้ท่านทั้งหลายเพื่อลงมาสู่การปฏิบัติให้ถูกเนี่ยก็คือปฏิบัติตามคำสอนที่พระองค์ได้ตรัสแสดงไว้กิจที่จะทำต่อทุกข์คืออะไรกำหนดรู้เรียกว่าปริญญากิจปริญญากิจนั้นก็คือการกำหนดรู้ต้องมาทำปริญญาคือการกำหนดรู้ในทุกขสัจจะปริญญามี3ระดับด้วยกันเปรียบเหมือนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกถ้าจบปริญญาธรรมทั้ง3ก็เป็นอันว่าพ้นทุกข์ได้จบกิจที่ควรทำได้ทำจบแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วปริญญาขั้นที่หนึ่งที่เรียกว่าญาตะปริญญากำหนดรู้ขั้นรู้จักก็ดูว่าที่ท่านทั้งหลายมาเข้าได้5 วันหรือ6 วันเข้า6 วันเข้าวันนี้ได้ปริญญาตรีหรือยังญาตะปริญญากำหนดรู้ขั้นรู้จักเข้าไปรู้จักในทุกขอริยสัจจะความจริงอันประเสริฐหรือความจริงที่เข้าถึงความเป็นอริยะเนี่ยความจริงที่เข้าถึงประเสริฐคือทุกข์นั้นรู้จักหรือยังอะไรคือทุกข์พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ว่าทุกขอริยสัจจะเนี่ยพระองค์ก็จะตรัสไล่มาตั้งแต่ชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์จริงไหมเกิดเนี่ยเป็นทุกข์แค่ว่าอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ถือว่ามาด้วยบุญนะมาด้วยเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาด้วยกุศลมีศีล5มีกุศลกรรมบถไม่หลงทำการะเมื่อชาติที่แล้วไม่หลงตายจึงได้มาเกิดในครรภ์มารดาเป็นมนุษย์เป็นเวลานานเท่าไหร่อยู่ในท้องแม่นานเท่าไหร่10 เดือนได้ไหมเอาเดือน10 เดือนเนี่ยโยมว่ามันจะทุกข์ทรมานไหมกุดคูอยู่ในท้องเนี่ยไปไหนก็ไม่ได้ก็อยู่ขยับไปไหนก็ไม่ได้ก็ดูจากการที่เรานั่งคู่ขาเข้าหากันนั่งกรรมฐานได้นานเท่าไหร่
ปวดเมื่อยแล้วนั่งอยู่ในท่าคู่ขาเข้าหากันได้ถึงชั่วโมงหรือยังปวด30นาทีปวด15นาทีบางคนปวดแล้วที่อยู่ในท้องเนี่ยกี่ชั่วโมงเนี่ยเดือนนึงมีกี่ชั่วโมงวันหนึ่งก็เข้าไปตั้ง24ชั่วโมง30คูณแล้ว10คูณอีกทรมานไหมตอนนั้นเราจำไม่ได้ใช่ไหมต้องคิดดูลองคิดดูว่ามันจะทรมานคือเราจำไม่ได้เองต้องคิดเอาแต่มีพระที่วัดเนี่ยท่านจำได้อยู่องค์หนึ่งจำตอนเกิดตอนจะเกิดในครรภ์ตอนอยู่ในครรภ์ตอนคลอดแล้วถูกเลี้ยงดูอะไรเงี้ยจำได้หมดท่านบอกว่าท่านตอนเป็นก็คงเป็นอุปปาติกะในช่วงนั้นแสวงหาที่เกิดเดินแล้วค่อยเดินมาตามทางแล้วก็มาเห็นบ่อน้ำคือคันมันดาเนี่ยแต่อุปปาติกะเขาเห็นมันเป็นสระเป็นบ่อน้ำแล้วก็โดดลงไปก็คือแม่ก็ตั้งท้องขึ้นท่านก็บอกว่าลงไปในบ่อแล้วมันอึดอัดโอ้มันลำบากอึดอัดแล้วที่สุดก็ขึ้นมาได้ก็คือแม่แท้งลูกท่านขึ้นมาแล้วท่านก็ยังไม่ได้ไปไหนอยู่งั้นเสร็จแล้วก็ลงไปอีกก็ไม่รู้ว่าจะต้องลงไปทำไมแต่ว่ามันต้องลงเนี่ยลงไปก็เลยตอนนี้อยู่นานก็คือแม่ตั้งท้องอีกจิตวิญญาณเดียวกันท่านก็บอกว่าอยู่ไปทำไมบ่อมันแคบขึ้นบ่อมันแคบมันรัดตัวก็คือตัวเองเนี่ยโตขึ้นอยู่ในครรภ์มันดาดมันบีบมันตัวจะขยับขาเหยียดแขนอะไรไม่ได้ทรมานมากอยู่อย่างนั้นแล้วก็โดยเฉพาะวันที่คลอดออกมาเนี่ยทรมานเจ็บปวดทรมานมากเลยเนี่ยพวกเราก็แบบเดียวกันแล้วเวลาคลอดมาแล้วเนี่ยพยาบาลเขาจะทำยังไงกับเด็กเขาก็จะต้องเอาอะไรแย่ดูดน้ำคร่ำใช่ไหมในจมูกในปากท่านบอกมันเจ็บมากเลยไอ้ที่แย่ไปดูดเนี่ยมันเจ็บมากเพราะเนื้อมันอ่อนใช่ไหมแต่มันก็พูดไม่ได้มันก็ได้แต่ร้องฉะนั้นมีใครที่เห็นไหมว่าเด็กเกิดมาแล้วก็หัวเราะเลยมีไหมมีแต่ร้องทั้งนั้นร้องเนี่ยมันทุกข์หรือมันสุขร้องด้วยความทุกข์ทุกข์เหลือเกินทั้งเจ็บทั้งแสบทั้งกลัวทั้งไม่รู้ว่ามันไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันความกลัวความเจ็บความปวดโดนอากาศตัวก็ยังอ่อนเขาตัดสายโรคสายอะไรท่านรู้หมดเจ็บพูดอะไรไม่ได้แล้วก็
พี่เลี้ยงคนก็เอาไปเลี้ยงญาติเอาไปเลี้ยงคราวหนึ่งเลี้ยงเล่นกันเนี่ยจับโยนเล่นเนี่ยท่านก็รู้สึกกลัวแต่ตกแต่มันก็พูดไม่ได้ตกจริงๆด้วยโอ้มันเจ็บมากเลยพูดก็พูดไม่ได้ร้องอย่างเอาไปโยนเล่นเนี่ยแล้วตกตัวเองก็เสียวตกกลัวจะตกกลัวจะตกตกจริงๆนี่คือเป็นเรื่องจริงนะที่นั่นเล่าอยู่เนี่ยให้เห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์พวกเราผ่านมาแล้วผ่านแล้วครั้งเดียวพอว่าแต่มันจะต้องผ่านการเกิดอย่างเงี้ยอีกนับไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าตรัสว่าในคนคนหนึ่งถ้านับภพชาติที่ผ่านมาเนี่ยมันมากขนาดไหนเนี่ยก็เอาพวกกิ่งไม้ใบไม้ต้นไม้ทั้งหลายในชมพูทวีปเนี่ยเอามาตัดเป็นท่อนๆ ท่อนละ4 นิ้ว 4 นิ้วนะแล้วก็มาสมมุติว่าท่อนนี้คือมารดาของเราชาติที่แล้วท่อนนี้ก็มารดาของเราชาติที่แล้วเอามาสมมุติไอ้กิ่งไม้ใบไม้เนี่ยหมดไปก่อนภพชาติยังไม่หมดเลยมารดาที่ถอยหลังที่เราต้องที่ผ่านการเกิดมาอย่างเงี้ยผ่านความทุกข์มาดังนั้นชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขาอะไรความแก่เป็นทุกข์เนี่ยโยมจะมาถึงตัวเราไหมความแก่เนี่ยเนี่ยความแก่เป็นยังไงหน้าตาเหี่ยวย่นผมงอกฟันหักหนังเหี่ยวผิวตกกระหลังโกงหน้ามืดตาลายจะลุกทีก็โอ้โหพยุงกันจะก้าวไปทางหน้าก็ถอยหลังสิอายุมากบางทีก็หลงลืมกินบ้างกินบอกไม่ได้กินอะไรเงี้ยยุ่งไปหมดพิจารณาความแก่ให้ได้จะได้ไม่ปรารถนาการเกิดอีกต่อไปมุ่งสู่ความหลุดพ้นอย่างท่านเรวัตตะท่านเรวัตตะที่เป็นน้องชายอุปติสสะหรือน้องชายพระสารีบุตรคนเล็กเนี่ยคือภาษาที่บวชมาบวชเนี่ยเอาน้องๆมาบวชหมดน้องสาว3 คนบวชเป็นภิกษุณีน้องชายนะพระจุนทะพระอุปเทนะบวชเรียบร้อยหมดเหลือคุณหลงสุดท้องแม่นี่ไม่พอใจมากเลยเพราะว่าไม่ได้นับถือพุทธศาสนานับถือศาสนาพราหมณ์อุปติสสะภาษาได้ไปบวชในศาสนาพุทธแม่โกรธแม่เสียใจยังไม่พอยังเอาน้องๆไปบวชอีกก็เลยทำยังไงเหลือคนสุดท้องที่จะต้องผูกมัดไม่ให้ไปให้ได้ก็เลยจับแต่งงานตั้งแต่อายุ7 ขวบก็มีพิธีแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวญาติผู้ใหญ่มารวมกันทำพิธีก็จะมีพิธีรดน้ำสังถ้ามีการมาอวยพรญาติทั้งหลายก็จะมาอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวในช่วงหนึ่งก็จะมีญาติของฝ่ายเจ้าสาวมากำลังมาอวยพรรดน้ำสังอวยพรให้เจ้าสาวขอให้มีอายุยืนเหมือนยายมีธรรมะมีความสุขนะครับให้พรโดยเฉพาะตอนหนึ่งว่าให้มีอายุยืนเหมือนยายนะอะไรเงี้ยเรวัตตะซึ่งเป็นเจ้าบ่าวก็ถามว่ายายคนไหนนะก็ได้ยินอยู่ด้วยกันเขาก็ชี้ไปดูอายุ120 ปีมาในงานด้วย
นิวัตตะมองไปโอ้โหผมก็งอกฟันก็หลุดหนังก็เหี่ยวหน้าตาเหี่ยวย่นผิวตกกระหลังโกงอีกดูหน้าตาน่ากลัวน่าเกลียดเลยวัตตะก็ถามญาติว่าแล้วเจ้าสาวเนี่ยถ้าอายุยืนเหมือนยายเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไหมจะเป็นอย่างนี้ไหมเขาบอกก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละอายุยืนโอ้ตายจริงถ้าเราต้องมาอยู่กับเจ้าสาวแบบนี้เราจะไหวแล้วเนี่ยกลัวเลยอ่ะนึกไปถึงพี่ชายว่าโอ้ที่พี่ชายที่บวชเนี่ยก็คงแบบนี้เนี่ยหนีแบบหนีไปแบบนี้คนแก่เนี่ยเขาว่าเห็นเขาเล่านะว่าพอแก่กันแล้วก็แยกห้องกันนอนไปถามว่าทำไมไม่นอนด้วยกันว่ากลัวตกดึกมานี่กลัวมองไปแล้วน่ากลัวมันนอนอยู่กับผีอย่างเงี้ยไม่ไหวแย่ขึ้นนอนเวลาจะยิ้มเหมือนหลอกนะคนแก่นะยิ้มเหมือนหลอกนะหน้าตาว้าวอกดูหน้าบัดสีเนี่ยแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะมาอยู่ที่ตัวเราไหมไหวไหมเนี่ยจะมาอยู่ที่ตัวเองเรวัตตะนี่คิดบวชวันนั้นเลยอ่ะคืนอยู่เสร็จเนี่ยพอพิธีแต่งงานจบเขาก็อุ้มเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นยานพาหนะเดินทางกลับบ้านเรวัตตะก็บอกแวะข้างทางก่อนไปทำธุระคนก็คอยจ้องมองแล้วก็เดินกลับมาทำอย่างเงี้ยหลายๆรอบให้เขาตายใจไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับจนครั้งสุดท้ายลงจากรถไปบอกให้ไปก่อนเลื่อนรถไปก่อนเดี๋ยวจะตามไปคนเขาก็ตายใจเลยญาติพี่น้องเห็นไปแล้วก็กลับมาในหลายรอบหนีเลยจากนั้นเดินบุกป่าหนีไปถึงสำนักของพระภิกษุขอบวชเนนอายุ7 ขวบภิกษุทั้งหลายก็บอกมายังไงเป็นลูกกษัตริย์หรือเปล่าเพราะอลังการมาเลยอ่ะเจ้าบ่าวแต่งตัวอลังการเลยชุดเจ้าบ่าวมันชุดเหมือนลูกกษัตริย์มาเลยหรือว่าเป็นลูกอำมาตย์ลูกผู้หลักผู้ดียังไงพระข้าพเจ้าเป็นลูกอุปติสสะเป็นน้องของอุปติสสะไม่รู้จักพระก็ไม่รู้จักแล้วบอกที่บวชแล้วท่านทั้งหลายมักจะเรียกกันว่าสารีบุตรนั่นแหละอ๋อรู้จักสิรู้จักสารีบุตรเพราะท่านก็มาสั่งเคยสั่งไว้ด้วยว่าถ้าน้องมาเมื่อไหร่บวชได้เลย สารีบุตรสั่งไว้แล้วนะก็เลยพระก็จัดการบวชเป็นเนนบวชเป็นเนนก็ยังห่วงอีกว่ากลัวญาติพี่น้องจะตามมาเจอสำนักมันยังไม่ไกลก็เลยบุกป่าไปอีกบวชแล้วเดินเข้าไปเรื่อยเดินให้ไกลก็ไปเรื่องลึกไปองค์เดียวก็คือเรียนกรรมฐานเรียนกรรมฐานจากพระเรียบร้อยแล้วก็ไปเองเดินไปถึง400 กว่ากิโลป่าสะแก่ไปอยู่ในนั้นปฏิบัติภิกษุทั้งหลายส่งข่าวไปให้พระสารีบุตรว่าขณะนี้น้องชายของท่านเรวัตตะมาบวชเป็นเนรแล้วพระสารีบุตรก็ไปลาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ห้ามไว้อย่าพังไปพอ2-3 วันก็ไปลาอีกพระองค์ก็ยังไม่ให้ไปที่สุดก็เลยเข้าพรรษาพอออกพรรษาก็ไปลาพระพุทธเจ้าก็ไปด้วยภิกษุทั้งหลายก็ไปหลายจำนวนเยอะพอไปถึงทางแยก
พระอานนท์ก็ถามว่าจะไปทางไหนดีทางที่มีบ้านคนมีผู้คนอยู่เนี่ยมันไกลทั้ง60โยชน์แต่ทางสั้น30โยชน์เนี่ยเป็นทางกันดารไม่มีผู้คนเป็นที่อยู่อมนุษย์จะไปทางไหนพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าตรัสว่าสีวรีมาในคณะของเราไม่ใช่หรือใช่พระพุทธเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นก็ไปทางสั้น30โยชน์เทวดาทั้งหลายก็ทนอยู่ไม่ได้เราจะต้องดูแลอุปถัมภ์พระคุณเจ้าของเราบารมีของพระสีวรีทำให้พระภิกษุทั้งหลายไม่อดอยากเดินทางไปนี่เทวดามาใส่บาตรมีที่พักเป็นระยะก็ปรากฏว่าเรวัตตะเนี่ยในภาษานั้นท่านปฏิบัติท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยบารมีที่ของผู้ที่ได้สั่งสมมาเนี่ยได้รับคำอวยพรให้เจ้าสาวขอให้อายุยืนเหมือนยายแค่นั้นกลัวเลยไปแล้วมาบวชเลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านมีฤทธิ์ด้วยท่านก็รู้ว่าพุทธเจ้าพระสงฆ์กำลังเดินทางมาท่านก็เนรมิตกุฏิที่พักอาศัยครบครันหมดเลยสถานที่น่ารื่นรมย์พุทธเจ้าประทับพักอยู่หนึ่งเดือนออกพรรษาพอครบหนึ่งเดือนก็จะเสด็จกลับมีพระแก่สองรูปนึกตำหนิในใจโอ้เรวัตตะนี่อยู่องค์เดียวแล้วก็สร้างที่พักอาศัยมากมายขนาดนี้คงไม่ได้ประพฤติปฏิบัติอะไรนะอยู่กับนวกรรมอยู่กับการก่อสร้างแท้ๆที่พุทธเจ้ามาเนี่ยก็คงจะเห็นแก่หน้าของว่าเป็นน้องชายของพระสารีบุตรพระพุทธเจ้ามาสู่สำนักของผู้ก่อสร้างผู้เป็นนวกรรมก่อสร้างแท้ๆนึกตำหนิไปอย่างนั้นอีกพระพุทธเจ้าทราบวาระจิตก็เลยบันดาลให้ลืมบริขารออกมาแล้วพอพ้นเขตแล้วพระองค์ก็ขายฤทธิ์นึกขึ้นได้โอ้เราลืมบริขารรีบกลับไปเรวัตตะก็เมื่อพระสงฆ์พุทธเจ้าพ้นเขตไปแล้วก็คลายฤทธิ์เลยกุฏิที่พักอาศัยมันก็หมดไม่มีเหลือแล้วแล้วแต่ป่าสะแก่ลงตาสองรูปบุกป่าหนามตามเท้าจึงไปเจอบริขารตัวเองห้อยอยู่บนต้นสะแก่รีบเอามาต่อไปถึงวัดบุพพารามตอนเช้าก็รีบล้างเท้าไปบ้านนาวิสาขาฉันข้าวต้มข้าวยาคูนาวิสาขานี่จะมีการเลี้ยงข้าวยาคูทุกประจำเลยพระไหนมาก็ไปที่บ้านนั้นเนี่ยในฉันนาวิสาขาก็เลยถามพระหลวงตาสองรูปว่าเป็นยังไงได้ทราบไปที่อยู่ของเรวัตตะโอ้โยมเหมือนที่อยู่ของเปรตเลยลกไปหมดตมาโดนน้ำตามเท้าพอตอนต่อมาภิกษุหนุ่มสองรูปไปฉันบ้างนาวิสาขาก็เลยถามเป็นยังไงที่อยู่ของเรวัตนะโอ้โยมเพียบพร้อมสมบูรณ์ที่อยู่อาศัยลมหน้ารื่นลมทุกอย่างเลยเอ๊นาวิสาขาก็เอาไงเนี่ยพอพุทธเจ้าเสด็จไปฉันก็เลยถามพุทธเจ้าว่าที่อยู่ของเรวัตตะตกลงเป็นยังไงเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าที่ใดเป็นที่อยู่ของพระอรหันต์ที่นั้นเป็นที่น่ารื่นรมย์นะเป็นการรับรองเลยนะเป็นพระอรหันต์
ฉะนั้นความแก่เป็นทุกข์พิจารณาความแก่จะได้เนี่ยน้อมไปหาธรรมหลุดพ้นชาติปิทุกขาชราปิทุกขาอะไรอีกมรณะขังความตายก็เป็นทุกข์จะมาถึงเราหรือไม่ความตายเนี่ยก็ไปงานศพติดๆกันมาเนี่ยวันนี้ก็ได้ข่าวอีกศพหนึ่งอีกศพคนหนึ่งก็อายุ69เสียชีวิตเราให้โยมฟังหรือยังโยมมาช่วยงานที่วัดหลายปีคนนี้อายุ69ขายที่ได้ขายที่ดินได้เงิน15ล้านแล้วก็ตั้งใจบอกกับคนอื่นว่าจะถวายวัดแม่ยง1ล้านยังไม่ได้ทันวายตายก่อน เงิน15ล้านไม่ได้ใช้เลยเงินก็ไปอยู่กับหลานหรือไงวัดก็พลอยอดไปด้วย เนี่ยไม่ได้ก็เลยไม่ได้ติดตัวไปได้เลยเงิน15ล้านติดตัวไปไม่ได้เลยความตายมาถึงก็ไปเผากันไปเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยอีกรายก็เผาวันอาทิตย์เหมือนกันอันนี้เป็นมาเข็นรถมาขายของที่วัดหยุดเป็นประจำตอนเช้าวันที่ฝนตกทั้งคืนน่ะโยมมาหรือยังยังฮะมาแล้วใช่ไหมเออตกทั้งคืนเช้าก็ยังตกนะแกมาจากเข็นรถมาตอนเช้าปากซอยเนี่ยโดนรถชนกระเด็นตกลงไปข้างคูน้ำตายอายุ71วันนี้ก็ได้ยินข่าวอีกรายอีกเนี่ยเป็นหลานของแม่ชีที่วัดเห็นได้ข่าวไปอุบัติเหตุเสียชีวิตเนี่ยความตายฉะนั้นเวลามันคนเวลาตายเนี่ยก็นำความทุกข์มาเกิดขึ้นทั้งคนที่อยู่คนอยู่ก็เศร้าโศกใช่ไหมคนตายก็ต้องทุกข์ตัดไปทุกสิ่งทุกอย่างเวลาความตายมาถึงนี่มันไปไม่กลับมาเลยมรณะปิทุกขังแม้ความตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสความเศร้าโศกความพิไรรำพันทุกกายทุกใจครับแค้นใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิสัมปโยโคทุกโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์เจอมาเหตุการณ์ที่ไม่ดีต่างๆบุคคลบ้างเหตุการณ์สถานที่สิ่งแวดล้อมอะไรเหตุการณ์ที่ต้องเจอก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโคความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจบุคคลที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์เจอหรือยังพัดพลาดหนีไม่พ้นเรื่องการสูญเสียการพัดพลาดเนี่ยยำปิดฉังนรปฏิตามปิดทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์อีกผิดหวังต้องทุกข์กายทุกข์ใจครับแค้นใจว่าโดยย่ออะไรคือทุกข์
เนี่ยที่จะเข้าเรื่องตรงนี้อุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มีสัจญาณอ๋อทุกขสัจจะความจริงคือทุกข์ว่าจริงๆตัวสภาวะตัวองค์ธรรมก็คือขันธ์ห้านี่เองอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ได้แก่อะไรบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้จักหรือยังญาตะปริญญาปริญญาตรีเนี่ยญาตะปริญญากำหนดรู้ทุกข์ในขั้นที่หนึ่งคือรู้จักกำหนดขั้นรู้จักญาตะปริญญากำหนดทุกข์ในระดับต้องรู้จักก่อนรู้จักไม่ใช่รู้จักแค่การฟังนะต้องรู้จักจากการเจริญสติต้องเข้าไปอย่างรู้ได้ถึงได้ถูกตรงต่อขันธ์ห้ารูปมีได้ระลึกรู้รูปหรือยังเข้าไปรู้จักรูปไหมรูปที่ปรากฏที่กายมีอะไรบ้างเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเนี่ยนี่คือรูปขันธ์สีเสียงกลิ่นรสเนี่ยรูปตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือรูปได้เข้าไปรู้จักไหมเจริญสติเข้าไปอย่างรู้ถึงรูปเหล่านี้เวทนาขันธ์มีลักษณะอย่างไรเสวยอารมณ์รู้สึกต่ออารมณ์เสวยความสุขความทุกข์เฉยได้เจริญสติเข้าไปรู้จักหรือยังเวทนาความสบายความไม่สบายสุขทุกข์เฉยๆเข้าไปรู้จักอย่างถูกต้องด้วยรู้อย่างไรจึงจะถูกรู้อย่างวางเฉยใช่ไหมไม่ยินดียินร้ายการกำหนดรู้ทุกข์กิจที่จะทำต่อทุกข์คืออะไรกำหนดรู้นะกำหนดรู้ทุกข์ก็คือกำหนดรู้ขันธ์ห้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องกำหนดรู้ทุกข์กำหนดรู้ทุกข์กับการทำลายทุกข์เหมือนกันไหมรู้ทุกข์ทำลายทุกข์พุทธเจ้าสอนให้ทำลายทุกข์ไหมให้ประหารทุกข์ให้ทำลายทุกข์ให้สิ้นหรือเปล่าคนที่ไปทำลายชีวิตมีไหมคนในโลกเนี่ยเขาทำลายทำไมเขาทุกข์ใช่ไหมที่ญี่ปุ่นเนี่ยฆ่าตัวตายกันเยอะก็มีป่าสำหรับคนไปฆ่าตัวตายที่เขาฆ่าตัวตายเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะพ้นทุกข์ใช่ไหมเขาทุกข์เขาชีวิตเขาประสบความทุกข์เขาก็จะฆ่าให้มันพ้นทุกข์เรียกว่าทำลายทุกข์โยมว่ามันจะพ้นทุกข์ไหมต้นไม้ถ้าเราไปตัดยอดมันเนี่ยมันตายไหมตายแล้วทุกข์ไปทำลายทุกข์ไม่ได้ทำให้พ้นทุกข์ได้การจะพ้นทุกข์ได้ต้องเป็นยังไงต้องทำลายเหตุของมันเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ต้นไม้ต้องตัดรากถอนโคนออกมาดังนั้นการกำหนดรู้ทุกข์กับรู้ทุกข์ถ้ารู้ไม่เป็นมันจะไปสู่การทำลายทุกข์
รู้ทุกข์กับเป็นทุกข์เหมือนกันไหมรู้ทุกข์แล้วไปเป็นทุกข์ซะเองสอนให้รู้ทุกข์เพราะนั้นทำยังไงรู้ทุกข์แล้วไม่เป็นทุกข์รู้ทุกข์อย่างไรจึงไม่ทำลายทุกข์จะเป็นความรู้ทุกข์ที่ถูกต้องต้องรู้ทุกข์อย่างวางเฉยแล้วได้วางเฉยหรือเปล่ามาปฏิบัติเนี่ยเจอปวดจะทำลายปวดหรือเปล่าเจอฟุ้งจะทำลายฟุ้งฟุ้งเนี่ยเป็นทุกข์ไหมเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็กำหนดรู้ทุกข์แต่รู้ฟุ้งอย่างไรจึงจะถูกต้องจะต้องไม่ทำลายและจะต้องไม่ไปเป็นทุกข์ด้วยเป็นผู้รู้ก็ต้องวางเฉยเข้าไปรู้จักเวทนาเข้าไปรู้จักสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นก้อนทุกข์วิญญาณคืออะไรหรือจิตเนี่ยรู้ธรรมชาติที่รู้อารมณ์เห็นเนี่ยคือวิญญาณได้ยินก็คือวิญญาณรู้กลิ่นก็วิญญาณรู้รสรู้สึกผัสสะรู้เรื่องรู้ราวเป็นวิญญาณสัญญาจำได้ไหมรู้สังขารที่ปรุงแต่งจิตใจอยู่เนี่ยญาตปริญญากำหนดรู้ขั้นรู้จักต้องเข้าไปรู้จักในขันห้าเพราะอันนี้คือทุกข์ขันห้าเนี่ยคือทุกข์เข้าไปรู้จักให้ไประลึกให้มันตรงต่อรูปต่อเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่กำลังปรากฏขันห้าย่อลงมาแล้วก็เหลือสองอย่างคืออะไรรูปกับนามรูปประขันเป็นรูปหรือเป็นนามชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะไม่ต้องคิดอะไรมากรูปประขันก็จัดเป็นรูปธรรมเวทนาเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นนามสัญญานะสังขารวิญญาณสี่ขันธ์เป็นนามหมดนะรูปนามเพราะฉะนั้นผู้รู้ให้กำหนดรู้รูปนามก็คือกำหนดขันธ์ห้านั่นแหละญาตปริญญากำหนดรู้ขั้นรู้จักเข้าไปรู้จักรูปนามหรือขันธ์ห้าที่กำลังปรากฏกำหนดรู้นะอย่างถูกต้องดังนั้นก็น่าจะได้ทำปัญญาตรีกันอยู่กำหนดรู้ขั้นรู้จักรู้จักรูปจักนามจักปรมัตถภาวะที่ปรากฏว่าโดยปรมัตถ์รูปประขันธ์ก็เป็นรูปปรมัตถ์เวทนาก็เป็นเจตสิกสัญญาก็เป็นเจตสิกสังขารก็เป็นเจตสิกวิญญาณก็เป็นจิตเนี่ยรูปรูปปรมัตถ์เจตสิกปรมัตถ์จิตปรมัตถ์เหลืออะไรที่ยังไม่ถึงนิพพานปรมัตถ์เนี่ยยังไม่ได้กำหนดรูปนามขันธ์ห้าเพื่อจะได้ถึงนิพพานทุกขสมุทโยทุกขสมุทโยอริยสัจจังความจริงที่เข้าถึงประเสริฐคือความจริงที่ให้ถึงอริยะคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่อะไรสมุทัยเนี่ยตัวสมุทัยที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่อะไรตัณหา3กามตัณหาความทยานอยากในกามทั้งหลายกามคุณอารมณ์2ภวตัณหาความทยานอยากในความมีความเป็น3วิภวตัณหาทยานอยากในความไม่มีไม่เป็นเราแปลง่าย
ความอยากกิจพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วว่ามีกิจที่จะทำต่อสมุทัยคือปัญหาคืออะไรปหานกิจคือละได้ละหรือได้เจริญที่มาปฏิบัติเนี่ยเผลอไปเจริญตัณหาบ้างหรือเปล่าเจริญความอยากหรือเปล่ากำหนดรู้ทุกข์อยากจะทำลายทุกข์ตัณหาเกิดตัณหาคืออยากไม่มีไม่เป็นวิภวตัณหาอยากไม่มีไม่เป็นจะเอาปวดให้หายจะเอาฟุ้งให้สิ้นเอาไอ้ที่ไม่ถูกใจให้สิ้นไปเนี่ยวิภวตัณหาเกิดอยู่อย่างนั้นพอไม่ได้อย่างตัณหาเกิดอะไรขึ้นปวดก็ไม่หายฟุ้งก็ไม่หายอะไรก็ไม่หายเกิดความเป็นไงเดือดดาลใจทุกข์เพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยโทษของมันทำไม่ถูกกิจทำกิจไม่ถูกพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรู้ทุกข์อย่าทำลายทุกข์อย่าไปเจริญตัณหาให้ละถ้ากำหนดรู้ทุกข์อย่างวางเฉยอย่างไม่ว่าอะไรใจก็จะปลอดจากตัณหาใช่ไหมใจจะไม่มีตัณหาวางเฉยได้เนี่ยตัณหามันก็เหมือนถูกละไปในตัวรู้ทุกข์อย่างถูกต้องรู้ทุกข์อย่างไม่ว่าอะไรรู้ทุกข์อย่างวางเฉยตัณหาก็ถูกละไปเรื่อยๆจะพบว่าพอตัณหามันไม่มีในใจสภาพของจิตใจจะเป็นยังไงเบาใจไหมมันเบาใจโปร่งโล่งใจเนี่ยถ้าทำถูกมันก็เข้าร่องเข้าลอยรู้ทุกข์อย่างไม่ว่าอะไรรู้ทุกข์อย่างวางเฉยใจก็ไล่จากตัณหาใจก็เบาเริ่มเข้าทางดับทุกข์ทุกขานิโรธทุกขานิโรธโทอริยสัจจังความจริงอันประเสริฐคือความดับทุกข์หรือพ้นทุกข์ได้แก่อะไรสภาพที่พ้นทุกข์คือความสิ้นตัณหาความสละคืนความปล่อยวางความสิ้นตัณหานั่นเองเป็นความดับทุกข์ต้องทำก็คือนิพพานที่เรียกนิพพานนิพพานก็คือสภาพที่ตัณหาดับไปไม่มีส่วนเหลือถูกชำระสิ้นไปก็จะกลายเป็นนิพพานความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เหมือนเหตุเหมือนถ้าทุกข์เปรียบเหมือนไฟตัณหาก็เหมือนเชื้อมันเชื้อเพลิงฉะนั้นถ้าใส่เชื้อเพลิงอยู่เรื่อยๆมันก็ไฟก็ลุกอยู่เรื่อยๆต้องอย่าไปใส่เชื้อเพลิงไม่มีไฟก็ดับเป็นความสงบเย็นยันกิจที่จะทำต่อนิโรธคือความดับทุกข์หรือพ้นทุกข์ก็คือสัจจิกริยากิจทำให้แจ้งมันก็แจ้งเองถ้ากำหนดรู้ทุกข์อย่างถูกต้องละตัณหาเหตุให้เกิดทุกข์ได้ตัณหาดับไม่มีส่วนเหลือก็เข้าไปแจ้งความดับทุกข์เองเข้าถึงได้เองเอาอะไรไปกำหนดรู้ทุกข์อะไรคือกำหนดรู้ทุกข์นั่นก็คือมรรคทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังความจริงอันประเสริฐคือข้อปฏิบัติที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์จิตที่จะทำต่อมรรคคืออะไรภาวนากิจ
ภาวนากิจคือทำให้เกิดขึ้นทำให้เจริญขึ้นทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกทำให้มากองค์ธรรมของมรรคสัจจะได้แก่อะไรมรรคอันประกอบด้วยองค์8ประการสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่าคือการเข้าไปรู้ทุกข์นั่นเองความเห็นชอบเข้าไปรู้ทุกข์เข้าไปรู้ตมุทัยนิโรธมรรคสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบนี่ต้องเจริญให้เกิดขึ้นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเป็นส่วนศีลเว้นวจีทุจริต4เป็นสัมมาวาจาเว้นกายทุจริต3เป็นสัมมากัมมันตะเว้นอาชีพทุจริตเป็นสัมมาชีวะเจรจาชอบกับชอบเจรจาเหมือนกันไหมมาปฏิบัติเนี่ยก็ให้เจรจาชอบหรือกลัวจะไม่ได้พูดชอบก็เลยไปพูดอันนั้นไม่ใช่เจรจาชอบแล้วเป็นชอบเจรจาเก็บวาจาไม่อยู่อยากจะคุยท่าเดียวสัมมาอาชิสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งมั่นเนี่ยองค์มรรคเนี่ยจะต้องเจริญให้เกิดขึ้นก็ทำหน้าที่ไปกำหนดเข้าไปกำหนดเข้าไปพิจารณาต่อทุกข์นั่นเองทุกข์คืออะไรอุปาทานขันธ์ทั้ง5ต้องไปรู้ขันธ์5ต้องพิจารณาขันธ์อันดับแรกปริญญาตรีคือญาตะปริญญากำหนดรู้ขั้นรู้จักต้องรู้จักรูปนามขันธ์5พอรู้จักได้ก็ต้องไปเจออยู่เรื่อยๆก็คือระลึกรู้อยู่เรื่อยๆจากการที่ฟังสุตตมยปัญญาความรู้จากการฟังเรียกว่ารู้จำเนี่ยฟังแล้วก็จำจำแล้วก็ไปเจริญสติไปรู้จักเมื่อรู้จักแล้วก็ต้องไปหมั่นเจอเขาอยู่เรื่อยๆรู้จักแล้วเนี่ยก็เจอก็คือระลึกรู้อยู่เรื่อยๆเมื่อไปเจออยู่หนักเข้าก็ต้องรู้แจ้งเนี่ยรู้จำแล้วไปสู่การรู้จักรู้จักเจอเดี๋ยวก็รู้แจ้งขึ้นมารู้แจ้งแล้วไปยังไงก็รู้จบกิจที่ควรทำจบแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มีพุทธศาสนาถึงขั้นรู้จบได้ฉะนั้นเมื่อรู้จักแล้วก็ต้องต่อไปก็ขึ้นปริญญาโทตีรณะปริญญากำหนดรู้ขั้นพิจารณาเวลาระลึกรู้ต้องมีการพิจารณามีการสังเกตว่าสภาวธรรมที่ปรากฏนี่มันเป็นยังไงมันเหมือนกันไหมแต่ละอย่างละอย่างความไหวกับใจที่รู้เหมือนกันไหมคนละอย่างปวดกับรู้ปวดเหมือนกันไหมสังเกตพิจารณาเห็นมันเป็นคนละความเย็นก็อย่างหนึ่งความร้อนก็ความตึงความไหวแข็งอ่อนร้อนมันแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเสียงกับสีเหมือนกันไหมเห็นกับได้ยินรู้กลิ่นรู้รสเนี่ยมันก็มีสภาพที่ต่างๆกันหรือว่าเราต้องมีเขาเรียกว่าวิเศษณะวิเศษณะลักษณะคือต้องไประลึกพิจารณาวิเศษณะลักษณะให้มันได้ก่อนให้เห็นมันเป็นอย่างๆมันไม่ใช่เหมือนกันหมดเนี่ยรูปแต่ละรูปนามแต่ละนามมันมีสภาพเฉพาะตัวของมันเองที่ต่างกันพอละเห็นมันต่างๆกันเนี่ยต่อไปมันก็จะ
เข้าไปถึงสามัญลักษณะเห็นไตรลักษณ์สามัญลักษณะเหมือนกันก็คืออนิจจลักษณะไม่เที่ยงทุกขลักษณะเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้อนัตตลักษณะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราบังคับบัญชาไม่ได้เห็นไตรลักษณ์เนี่ยก็คือต้องมีตีรณะปริญญาเข้าไปกำหนดพิจารณาเห็นสภาพธรรมที่มันต่างๆกันมันมีการเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อกันเพราะสิ่งนี้เกิดเป็นปัจจัยต่อสิ่งนี้เกิดเอาสิ่งนี้ดับไอ้สิ่งนี้ก็ดับมันมีความเกี่ยวข้องกันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยบังคับมันไม่ได้เรียกว่าเป็นเช่นนั้นเองตถัตตาเป็นอย่างนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองมาเห็นว่ามันต้องเป็นทั้งมันอย่างนั้นน่ะมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามเหตุนะไม่สามารถไปบังคับให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้จะยอมไหมใจมันจะยอมรับยอมลงปลงได้ยอมเป็นเย็นได้ยอมสนิทก็ไปชิดชัยชนะจิตก็ถึงความสละหลุดพ้นแต่ถ้าไม่เห็นแจ้งอย่างลึกซึ้งใจมันไม่ยอมหรอกดื้อมานานเรื่องจะยอมง่ายๆไม่ยอมหรอกใช่ไหมโยมเคยยอมใครที่ไหนไม่ยอมง่ายๆแต่ปฏิบัติธรรมก็จะกลายเป็นยอมเป็นผู้ยอมแต่ไม่แย่เป็นผู้แพ้แต่ไม่อาภัพชนะคนอื่นเหมือนแสงก็สู้ชนะใจตัวเองไม่ได้ชนะกิเลสในใจตัวเองสงบเย็นต้องรู้แจ้งเห็นความจริงฉะนั้นตีรณะปริญญากำหนดรู้ขั้นพิจารณาระลึกสังเกตพิจารณาประกอบพร้อมกันไปว่าสติตั้งมั่นธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์การสอดส่องพิจารณาในธรรมก็จะประกอบขึ้นที่สุดก็จะถึงปริญญาเอกปหานะปริญญาถึงขั้นประหารกิเลสได้ตัณหาถูกชำระไปไม่มีส่วนก็ถึงความดับทุกข์พ้นทุกข์เนี่ยเพราะนั้นอริยสัจจะทั้งสี่ต้องทำกิจให้ถูกกิจที่ทำต่อทุกข์ทำอย่างไรกำหนดรู้กิจที่ทำต่อสมุทัยตัณหาทั้งสามคือประหารคือละกิจที่ทำต่อนิโรธก็คือทำให้แจ้งกิจที่ทำต่อมรรคก็คือภาวนากิจทำให้เกิดขึ้นทำให้เจริญขึ้นวันนี้ก็หมดเวลาพอสมควรขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ